สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์เขียนให้คิดเขียนโดยคุณเฉลิมชัยยอดมาลัยมานำเสนอครับรัฐบาลโกงฝ่ายค้านสร้างภาพประเทศล่มจมประเทศชาติจะเจริญหรือล่มจมมีหลายปัจจัยที่เป็นตัวการแต่ทว่ามีปัจจัยสำคัญบางอย่างที่เป็นตัวเร่งให้ประเทศเจริญหรือล่มสลายได้นั่นคือพฤติกรรมของรัฐบาลและฝ่ายค้านถามว่าทำไมบางประเทศที่ไม่น่าจะเจริญรุ่งเรืองได้เพราะไร้ทรัพยากรธรรมชาติแถมยังเป็นชาติเกิดใหม่มีประชากรเพียงไม่กี่ล้านคนแต่ทำไมประเทศเช่นนี้เจริญรุ่งเรืองรุดหน้ามากกว่าประเทศเก่าแก่อย่างประเทศไทยทำไมบางประเทศที่เมื่อย้อนหลังไป30กว่าปีที่แล้วยังรบราฆ่าฟันกันจนเลือดท่วมนองแผ่นดินแต่ทว่ามาถึงวันนี้กลับมีสภาพเศรษฐกิจและคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาดีกว่าประเทศไทยแน่นอนว่าประเทศเหล่านั้นต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ดีกว่าประเทศไทยจึงทำให้เขาเจริญรุดหน้าได้มากกว่าประเทศไทยประเทศที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งตะวันตกแต่ทว่าตกอยู่ในกำมือของนักการเมืองจอมโกงมาหลายทศวรรษคนไทยรู้ทั้งรู้ว่าประเทศไทยมีนักการเมืองขี้โกงมากมายแต่ก็ยังพอมีนักการเมืองดีหลงเหลืออยู่บ้างแต่คนไทยก็ไม่ได้รู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจมากนักที่มีนักการเมืองโกงเพราะบางคนมีทัศนคติว่าโกงไม่เป็นไรใครๆก็โกงกันทั้งนั้นแต่โกงแล้วแบ่งให้กูบ้างก็พอใจแล้วพอใจที่กูไม่ได้โกงเองแต่ยินดีที่คนอื่นโกงแล้วแบ่งให้กูทัศนะแบบนี้ทำให้ประเทศไทยเฉียดความวิบัติบรรลัยมาหลายครั้งแต่โชคดีของประเทศไทยที่ยังมีพระสยามเทวาธิราชช่วยปัดเป่าความพินาศให้หลุดพ้นไปได้เสมอมาแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าหากพระสยามเทวาธิราชท่านทรงทอดทุระขึ้นมาในวันหนึ่งวันใดวันนั้นประเทศไทยอาจจะแหลกรานบรรลัยจนไม่สามารถกอบกู้คืนมาได้แน่นอนว่าประเทศหรือรัฐประกอบด้วยดินแดนประชาชนรัฐบาลและอำนาจอธิปไตยจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเสียไม่ได้แต่ก็มีคำถามต่ออีกว่าแล้วระหว่างรัฐบาลกับประชาชนอะไรเป็นปัจจัยสำคัญมากกว่ากันที่ทำให้ประเทศชาติเจริญหรือเสื่อมสุดตอบตามหลักรัฐศาสตร์ว่ารัฐบาลเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศเจริญหรือเสื่อมสุดเพราะรัฐบาลเป็นผู้ถือหางเสือควบคุมทิศทางการเคลื่อนไปของประเทศในภาพรวมหากประเทศไทยมีรัฐบาลดีก็ย่อมเจริญก้าวหน้าแต่หากประเทศไทยมีรัฐบาลเลวชาติประเทศชาติก็เกิดปัญหาซึ่งประชาชนก็คงได้เห็นกันมาตลอดว่าในยามที่ประเทศชาติสุขสงบมีสภาพเศรษฐกิจดีนั้นเรามีรัฐบาลที่มีพฤติกรรมการเมืองเช่นไรระหว่างรัฐบาลโกงชาติกับรัฐบาลทุ่มเทเพื่อชาติมีคำถามว่าที่ผ่านๆมานั้นประเทศไทยมีรัฐบาลที่ทำเพื่อชาติจริงๆสักกี่ชุดสยามหรือประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบกษัตริย์เป็นใหญ่สูงสุดไปเป็นระบอบที่อ้างว่าเป็นประชาธิปไตยเพราะเหตุว่ามีรัฐธรรมนูญเมื่อปีพ.ศ. 2475แล้วจากนั้นจนบัดนี้ไทยก็มีรัฐธรรมนูญหลายสิบฉบับและก็คาดหวังว่าคงจะมีอีกหลายฉบับในอนาคตหากการเมืองไทยยังเป็นแบบเช่นทุกวันนี้เรามีนักการเมืองหลากหลายพันโดยเฉพาะนักการเมืองพันเลวธรรมดาหรือเลวสุดแต่คนไทยจำนวนหนึ่งก็ยังคงยิ้มหน้าบานเมื่อมีนักการเมืองเลวสุดๆขึ้นมาปกครองบ้านเมืองด้วยเหตุที่ว่าพอใจที่นักการเมืองเลวเอาส้นเท้าเขี่ยเศษอาหารให้กินในบางมื้อบางคราวคนไทยบางคนน่าสมเพชมากเพราะกล้ากล่าวออกมาดังๆว่านักการเมืองเลวก็ช่างมันเพราะมันก็เลวกันทุกคนไม่เห็นมีคนไหนดีเลยแต่หากมันเลวแล้วเอาสิ่งที่มันโกงกินมาแบ่งให้กูก็พอใจแล้วเรื่องนี้เป็นความจริงยิ่งกว่าจริงในสังคมไทยเพราะเราทุกคนรู้ดีว่าการเลือกตั้งในเมืองไทยนั้นหาความบริสุทธิ์ขาวสะอาดและเที่ยงตรงได้ยากมากจนอาจจะกล่าวได้ว่าเกือบจะหาไม่ได้คนไทยจำนวนมากเชื่อเพราะมีประสบการณ์ซื้อสิทธิ์ขายเสียงโดยตรงแล้วก็รู้ดีว่า
ตนเองรับเงินจากนักการเมืองหรือหัวคะแนนของนักการเมืองหน้าไหนแต่ก็ยังอุตส่าห์สนับสนุนการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเพราะมีข้ออ้างแบบน่าสมเพชว่ามันก็โกงกันทุกคนนั่นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อมันเอาเงินมาให้เราเราก็รับไว้ก่อนเพราะเมื่อมันเป็นส.ส.เป็นรัฐบาลแล้วมันก็ไม่เคยกลับมาสนใจพวกเราอีกเพราะฉะนั้นรับเงินซื้อเสียงไว้ก่อนกำขี้ดีกว่ากำตดเมื่อคนไทยบางจำพวกเป็นเสียเช่นนี้ก็หมายความว่าเขาสนับสนุนให้นักการเมืองโกงชาติได้เข้าไปเป็นส.ส.แล้วหากคนไทยช่วยกันสนับสนุนนักการเมืองโกงชาติมากๆนักการเมืองสายพันธุ์ชั่วเหล่านั้นก็ได้ขึ้นเป็นรัฐบาลแล้วคนไทยก็บ่นว่ารัฐบาลโกงแต่ลืมดูตัวเองไปว่าตนเองมีส่วนสนับสนุนให้นักการเมืองโกงชาติขึ้นไปเป็นรัฐบาลหรือนักการเมืองบางคนก็อาจไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่ก็ได้เป็นส.ส.ฝ่ายค้านแต่ก็เป็นฝ่ายค้านที่มีพฤติกรรมคดโกงไม่ต่างไปจากรัฐบาลเพียงแต่โกงได้น้อยกว่ารัฐบาลเพราะไม่มีอำนาจรัฐอยู่ในมือจนทำให้มีคำกล่าวจากนักการเมืองรายหนึ่งที่ตายไปแล้วว่าเป็นฝ่ายค้านมันอดอยากหมากแห้งเรื่องการคดโกงของรัฐบาลนั้นไม่จำเป็นต้องสาธยายให้มากความเพราะคนไทยจำนวนไม่น้อยประจักษ์เป็นอย่างดีเสียจนบางคนต้องเข้าไปเป็นส.ส.แล้วพยายามเข้าไปเป็นรัฐบาลยอมโกงโดยเฉพาะคนที่ชอบอ้างว่ารวยแล้วไม่โกงและคนจำพวกนักธุรกิจที่คดในข้องอในกระดูกซึ่งเห็นว่ารัฐบาลโกงมาตลอดดังนั้นจึงแปลสภาพจากนักธุรกิจขี้โกงไปเป็นรัฐบาลขี้โกงเพราะเขาเห็นช่องทางการโกงแบบกินรวบโดยใช้อำนาจรัฐเป็นเครื่องมือสนับสนุนการโกงแบบทุจริตเชิงนโยบายส่วนส.ส.ฝ่ายค้านที่ไร้อำนาจบริหารก็ไม่ค่อยจะพอใจกับบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติมากสักเท่าไหร่แม้ปากจะเปล่าประกาศว่าเป็นฝ่ายค้านแต่ก็รู้ดีว่าเป็นฝ่ายค้านมันอดอยากปากแห้งเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามสร้างภาพลวงตาให้มากที่สุดโดยเฉพาะภาพลวงตาว่าเป็นนักการเมืองที่ตั้งใจตรวจสอบจับทุจริตของรัฐบาลจึงต้องตีฝีปากให้มากที่สุดเพราะเชื่อว่าการทำงานด้วยปากให้ผลดีมากกว่าการทำงานอย่างจริงจจังๆแล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งจะได้ขึ้นไปเป็นรัฐบาลบ้างแล้วก็จะดำเนินการช่อโกงประเทศต่อไปประเทศไทยมีนักการเมืองจอมโกงที่ได้เป็นทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลมาโดยตลอดบางรายก็ผลัดกันเป็นฝ่ายค้านบ้างฝ่ายรัฐบาลบ้างแต่บางรายก็ผูกขาดการเป็นรัฐบาลตลอดเวลาส่วนบางฝ่ายก็หวังจะได้ขึ้นไปเป็นรัฐบาลแต่ถึงแม้จะมีเก้าอี้ส.ส.มากที่สุดแต่ก็แพ้เกมการเมืองแบบไทยๆทำให้พรรคที่มีส.ส.อันดับหนึ่งไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่ก็มีนักการเมืองบางประเภทที่น่าขยะแขยงยิ่งกว่าคือเมื่อเข้าไปเป็นรัฐบาลแล้วก็ใช้อำนาจดูดส.ส.พรรคอื่นเข้าไปร่วมเป็นพรรครัฐบาลหรือก็มีบางยุคที่นักการเมืองที่ประกาศจะเป็นรัฐบาลต่อเนื่อง20ปีใช้อำนาจรัฐสู่พรรคการเมืองอื่นทางพรรคเข้าไปอยู่ในพรรคของตนเองเพื่อใช้เป็นข้ออ้างว่าพรรคการเมืองของตนเองชนะการเลือกตั้งแบบฟ้าถล่มดินทลายแต่สุดท้ายเจ้าของพรรคก็ต้องหนีคดีอาญาแผ่นดินไปเร่ร่อนอยู่นอกพระราชอาณาจักรไทยแล้วสุดท้ายของสุดท้ายก็ได้กลับเข้ามาในพระราชอาณาจักรไทยโดยเข้ามาแล้วสร้างความปั่นป่วนให้กับระบบยุติธรรมของไทยแบบชนิดที่ว่าไม่มีใครหน้าไหนที่กล้าทำลายความยุติธรรมของไทยให้พินาศได้มากเช่นนี้อีกแล้วเมื่อเรามีรัฐบาลที่หลายคนบอกว่าสถานการณ์สุดๆแล้วเรายังมีฝ่ายค้านที่หลายคนกำลังมองด้วยสายตาที่อาจจะชื่นชมเป็นอย่างมากเพราะฝ่ายค้านบางรายมีฝีปากมีวาทศิลป์ดีสามารถสร้างวาทกรรมการเมืองเพื่อโน้มน้าวใจประชาชนที่รู้ไม่ทันได้ส.ส.ฝ่ายค้านบางจำพวกเล่นละครตบตาประชาชนได้แยบยลมากบางรายลงทุนแสดงละครกลางเวทีกลางประชุมสภาด้วยการสร้างบทเรียกน้ำตาราวกับว่าสภาเป็นเวทีแสดงละครน้ำเน่าแต่อันที่จริงนั้นรัฐสภาไทยก็ถูกเรียกว่าเวทีละครน้ำเน่ามายาวนานแล้วเพราะคนที่ติดตามพฤติกรรมของนักการเมืองไทยมายาวนานต้องได้พบได้เห็นการแสดงละครโดยส.ส.จำพวกที่แสดงละครตบตาผู้ชมได้อย่างแนบเนียนมาโดยตลอดเคยสงสัยบ้างไหมว่าทำไมส.ส.ฝ่ายค้านบางรายยึงอภิปรายได้ดีมากดีจนชนะใจคนดูทางบ้านดีจนทำให้เกิดคำถามตามมาว่าหากฝ่ายค้านมีข้อมูลดีถึงเพียงนี้ทำไมไม่จัดการตามกระบวนการตามกฎหมายทำไมต้องรอแล้วทำไมต้องใช้เวทีรัฐสภาเป็นเวทีแสดง
ในเมื่อมีข้อมูลชัดเจนว่ารัฐบาลทุจริตเหตุใดจึงไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีอาญากับรัฐบาลทำไมจึงใช้เวทีรัฐสภาเป็นเครื่องมือต่อรองอำนาจหากส.ส.ฝ่ายค้านมั่นใจว่ารัฐบาลทุจริตช่อฉนปล้นประเทศก็ต้องฟ้องร้องดำเนินคดีอาญากับรัฐบาลไม่ใช่กล่าวแบบเล่าสู่กันฟังแล้วบอกให้ประชาชนตัดสินใจเอาเองว่าครั้งหน้าจะเลือกใครเป็นรัฐบาลเพราะการกระทำแบบนั้นไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาการโกงบ้านโกงเมืองย้ำว่าเมื่อส.ส.ฝ่ายค้านมั่นใจว่ารัฐบาลโกงก็ต้องแจ้งความดำเนินคดีอาญาโดยทันทีไม่ใช่ใช้เวทีรัฐสภาเป็นสถานที่แสดงละครตบตาประชาชนทุกวันนี้ประชาชนรู้ทันและเข้าใจดีว่ารัฐบาลมีพฤติกรรมอย่างไรบริหารประเทศด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมากน้อยเพียงใดรัฐมนตรีแต่ละคนมีความสามารถมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความละอายและมีสติปัญญามากน้อยแค่ไหนตอบได้ชัดๆว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยไม่เคยเชื่อถือและเชื่อมั่นรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้เลยแม้แต่น้อยเพราะคนไทยจำนวนมากเห็นถึงเบื้องหลังอันแสนสกปรกโสโครกของรัฐมนตรีหลายคนดังนั้นจึงไม่มีความศรัทธาใดๆมอบไปกับรัฐมนตรีแล้วก็รู้ดีว่ารัฐมนตรีเป็นตำแหน่งที่ได้มาจากเกมการเมืองไม่ใช่ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีเพราะสติปัญญาหรือความรู้ความสามารถจึงทำให้คนไทยจำนวนไม่น้อยเรียกขานรัฐมนตรีบางคนว่ารัฐมนตรีขี้ข้ากลับไปที่ฝ่ายค้านซึ่งคนไทยจำนวนมากจับได้ไล่ทันว่าเล่นละครตบตาเก่งมากบางคนพูดจาฉะฉานแสดงภาพประกอบอภิปรายดีมากแต่เนื้อแท้ของพฤติกรรมการเมืองของส.ส.ฝ่ายค้านบางคนเสื่อมและสามมากที่สุดคนที่มีพฤติกรรมส่วนตัวเลวสามจนเกินบรรยายไม่มีวันได้เป็นคนดีได้ดังนั้นคนจำพวกที่ว่านั้นจึงไม่มีวันเป็นฝ่ายค้านที่ดีได้เช่นกันอย่าอ้างว่าพฤติกรรมส่วนตัวเป็นคนละประเด็นกับพฤติกรรมของส.ส.เพราะในเมื่อส.ส.บางคนมาจากคนที่มีพฤติกรรมสุดสามดังนั้นเมื่อได้เป็นส.ส.จะด้วยกลอุบายหรือกรรมวิธีใดก็ตามก็ย่อมเป็นส.ส.สุดสามไปโดยปริยายต้องบอกตรงๆว่าเมืองไทยน่าเป็นห่วงมากเพราะรัฐบาลก็ไม่น่าจะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้เพราะรัฐมนตรีหลายคนน่าจะเข้าข่ายทุรชนส่วนฝ่ายค้านก็ไม่น่าจะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้เช่นกันเพราะหลายคนมีพฤติกรรมไม่ต่างไปจากรัฐมนตรีแต่ที่ฝ่ายค้านยังไม่สำแดงความจริงให้ปรากฏต่อสาธารณชนคือยังไม่ได้สำแดงพฤติกรรมของการเป็นรัฐมนตรีเพราะยังไม่มีโอกาสได้เป็นรัฐมนตรีแต่ก็ต้องย้ำอย่างหนักแน่นว่าคนไม่ดีก็คือคนไม่ดีไม่มีวันที่คนไม่ดีจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านที่ดีได้เป็นอันขาดเพราะธาตุแท้มันไม่ใช่คนดีแต่ถ้าว่ามันดีแต่ปากดีแต่ทำลายประเทศชาติดีแต่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบในการเข้าไปมีอำนาจรัฐศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร091 853 4455ส่งทั่วประเทศ